Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย GM Magazine สวัสดีครับ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 ผมอยากรู้อย่างนึงครับเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยคนก็จะนึกถึงแบบปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้บุรีรัมย์กลายเป็นเมืองที่แบบว่ามีกีฬาเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงผมอยากรู้แรงบันดาลใจของคุณอาร์เนวินว่าทำไมถึงสร้างสนามไอโมบายสเตเดียมทำไมทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้อะไรเราอะบุรีรัมย์ไม่มีทะเลบุรีรัมย์ไม่มีภูเขาครับมันไม่มีอะไรที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่จะมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ได้เมื่อพระเจ้าไม่ให้อะไรเราขึ้นมาเราก็สร้างมันเองหลักอันหนึ่งที่ต้องจำโดยทั่วทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันเนี่ยที่ยืนอยู่นี่คือเวลาเราคิดจะทำอะไรเนี่ยต้องทำในสิ่งที่เรารักถ้าเราไม่รักมันเนี่ยเราจะอยู่กับมันไม่ได้นานเราจะทนกับมันไม่ได้เราจะทุ่มเทกับมันไม่ได้ดีพอมันต้องเหนื่อยทางกายเพราะว่ามันทุ่มเทมากกว่าแต่ว่ามันก็จะช่วยได้ด้วยความสุขทางใจที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเหมือนกับเวลาทำอะไรให้คนที่เรารักอะแค่ไหนก็ยอมอะครับใช่ใช่ประมาณนี้แหละเข้าใจไหมเวลาทำอะไรให้คนที่เรารักเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะยอมมันจะมีพลังมันจะมีพลังของมันอารมณ์มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละวันนี้ขอบคุณคุณอาร์เนวินมากเลยครับครับให้ข้อคิดดีๆขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะยืนดูผมเป็นติ่งนักบอลทีมคุณอาร์หลายคนเลยฮะสนามขนาดนี้อยู่ใกล้นักบอลขนาดนี้เมื่อกี้ได้ไงคะน้องน้องเก็บอาการหน่อยเราเป็นผู้หญิงจะบ้าเหรอมาเฮ้ยพี่ต้นนั่นหรือมันนี่คือพี่ชอบเขามากเว้ยคือแบบเขาเก่งเฮ้ยเขาเป็นนักติดทีมชาติไทยด้วยนะเอางี้ถ้าเกิดสมมติบอลมันไหลมาทางนี้แล้วเขาวิ่งมาเก็บนะอายกับไข่มุกทำหน้าสวยๆหลอกล่อให้เขาอยู่ตรงนี้นานๆเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปชาร์จขอลายเซ็นแต่ลองซ้อมหน้าสวยสิได้ไหนทำสิเราเดี๋ยวถ้าพี่เป็นนักบอลพี่ไม่อยู่อ่ะจะเอาเหรอพี่อยากให้แบบเขาพลาดมากแบบพลาดแบบลูกบอลอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะลูกบอลเสยเข้าไปแล้วเขาก็หวดเข้าไปปุ้งอย่างเงี้ยอายจริงจริงพี่จมูกหนูพี่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้จริงพี่ขอโทษพี่คิดร้ายกับหนูแล้วตอนจมูกหนูเป็นอย่างนี้ทำไงเฮ้ยน่ารักอายกับมนหมูไปเลยบอลมาลองหัวขอบอลขึ้นได้ครับเฮ้ยต้นสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีพี่ต้นสวัสดีพี่เรียกพี่ได้ใช่ปะแกเป็นขออะไรเสร็จครับได้ครับขอปากกาปากกาเลยครับไม่เออยังไงคุณจะให้บอลลูกนี้ไปเลยหรอใช่พี่ขอพี่มีสิทธิ์เขินอ้อันนี้เขินขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ตั้งใจซ้อมนะครับขอบคุณครับใจเธอหายอ่ะเฮ้ยแล้วพี่เอ็มลงหายไปไหนก็อาจจะไปกินน้ำก็ได้รอแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาเมื่อกี้ยังไม่คืนบอลเลยครับขอบอลคืนได้ยังไม่คืนผมขอลายเซ็นแทนคืนบอลได้ไหมโอเคครับมายินดีโอ้ยโอ้ยดูหน้าโอ้ยโอ้ยนี่คือเขินคุณกำมลแน่เขินฮะนี่ใกล้ที่สุดในชีวิตเลยนะขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับตั้งใจซ้อมนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอได้ไหมไม่ให้นะเอางี้พี่จะให้อายได้แต่ว่าพี่ขอเตะลูกบอลใส่หน้าอายคือพี่จะให้ลูกบอลทำร้ายน้องมากพี่เกดอ่ะพี่เกดอ่ะWe'll be right back.
ดชื่นเตรียมพร้อมไปได้เลยจะไปไหนจะไปไหนเหนียวไก่หายนี่เหนียวไก่เอาไว้หน้าตะกร้านี่เออแล้วมันหายไปจะไปตามหาเหนียวไก่อย่ามาเนียนอย่ามาเนียนเราเป็นคนอุดรแล้วเราจะแรงใต้ต่ำบื้ยหนูคิดว่าพี่2คนจะไม่ตื่นหนูก็เลยจะไปปั่นจักรยานเล่นเฉยๆไม่ต้องมาอ้างเลยไข่มุกแล้วหนูจะหนีพี่ไปแบบนี้ไม่ได้หนูขอเธอหนูต้องพาพี่ไปด้วยค่ะงั้นพี่อาซ้อนหนูมั้ยดีเลยเพราะพี่ไม่อยากปั่นจักรยานมาหนูสบายมากไข่มุกไข่มุกขับแซงพี่เก๋ไปหน่อยพี่อยากถ่ายรูปคนแก่ปั่นจักรยานอ่ะโอ้ได้ว่าใครแก่ในนี้ใครแก่สุดก็คนนั้นอ่ะก็มีคุณลุงแก่คนเดียวละฮะพี่เป็นพี่เอาเหรออย่าพี่ไม่ชอบถ่ายรูปอย่าพี่ไม่ชอบถ่ายรูปไข่มุกจอดนี่ฝั่งเนี้ยเป็นปราสาทเมืองต่ำตายไปยืนชิดเซอร์ตรงนู้นไปยินดีค่ะอาจารย์ไข่มุกค่ะไปแล้วหนีไปแล้วยอดกาดเคลื่อนแล้วลอยกาดมากเลยอ่ะนี่ถ้าอยากได้กินหอมๆไข่มุกเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเชื่อพี่เมื่อกี้ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้อีกพี่แกล้งน้องนี่จะบอกว่าอันนี้คือไฮไลท์เลยนะไลท์ไฮบัมเขาเรียกว่าข้าวภูเขาไฟที่เรียกว่าข้าวภูเขาไฟเพราะว่าข้าวเนี้ยปลูกตรงที่พื้นดินที่เคยเป็นภูเขาไฟแล้วที่สำคัญเนี่ยแร่ธาตุเยอะมากนี่กุ้งจอมผัดทรงเครื่องอันนี้ก็เด็ดใส่ไข่ใส่กุ้งน้ำปลาหอมเจียวอันนี้เขาเอิ้นว่าข้าวจีรู้ข้าวจีอันนี้เขาเอิ้นว่าถั่วฝักยาวไม่ถั่วฝักยาวแข่งไหมลูกอ่ะไม่แข่งใช่ไหมเย็นๆมามานี่พี่ตักข้าวให้ไหนๆลองกินดิโอ้นั่นเสียงข้าวหรือเสียงฟันอิตาดากิมัสสีเลเวลเดอร์ให้ลองชิมอันนี้เลยอันนี้ไข่อันนี้แล้วกินกับข้าวร้อนๆลองดูซิว่าแบบอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนน้องถ้าปากกว้างมากเอาช้อนเข้าไปได้ทั้งอันเป็นไงรสชาติแซ่บอีหลีโอ้อินเนอร์แรงกาโมเน่เป็นไงบ้างอืมอร่อยมากข้าวมันแบบจริงอันนี้ไม่ธรรมดาแต่อันนี้ดีจริงใช่เราชอบที่มันมีหอมเจียวเอางี้กินให้อิ่มเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิถีชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ไปดูว่าเขาทำเสือกกกันยังไงเพราะว่าแถวนี้ดังมากเสือกกอยากได้ไหมใช่เราน้องอยากได้เพราะว่าน้องได้ไปแบบไปใช้ที่กองอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูลุกก่อนอะไรลุงจะหยุดทำไมเหนื่อยแล้วหรอคะนี่ไงที่พี่หยุดตรงนี้นี่ไงซ้ายมือพี่เป็นที่มีคุณยายเขาทอเสือกกพี่จะพามาดูเสือกกที่พี่บอกไว้ตอนกินข้าวไงวิธีการทอเนี่ยจะคล้ายๆกับการทอผ้าไหมที่เราเคยไปดูมาเข้าไปถามคุณยายเขาดีกว่าว่าวิธีการทำเป็นยังไงยินดีค่ะแล้วพี่จะบอกว่าคุณยายที่ทำเสือกกเนี่ยคุณยายเขาเป็นคนพิการด้วยนะแต่เขามีฝีมือการทำเสือกกดีมากเพราะต้องใจเย็นและมีความพยายามปะเดี๋ยวพี่พาไปดูพี่เชื่อว่าต้องได้ของกลับมาแน่นอนอันนี้ไม่ใช่เสือกกอันนี้บวบเหรอไจแอนท์บวบไปอะไรใครบอกใครบอกใครวะพี่ว่าใครบอกอะไรลูกเดี๋ยววิ่งเลยอ่ะพี่ว่าไปมานี่สวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะนี่พี่เก๋พามาถึงที่เลยเขาเรียกว่าเสือกกแล้วตรงนี้เป็นวิธีการทำเสือกกเราสามารถทำด้วยได้ใช่ไหมคะได้คุณยายสอนน้องๆผมหน่อยครับน้องๆผม2คนนี้เป็นคนที่แบบอยากรู้อะไรไปเรื่อยอะฮะงัดเข้าไปแล้วก็แทงมันโลดค่ะโบเมียนค่ะยังไงนะพูดใหม่ดิงัดเข้าไปแล้วก็แทงมันโลดแปลว่ายัดเข้าไปแล้วก็ทิ่มมันเลยเราชอบวิธีการพูดของแกมากเลยเว้ยแบบอินเนอร์เนาะน้องนำมีอินเนอร์ตลอดก็
ปั้มเขาให้ปั้มเขาให้คุณยายทำลายแบบนี้ครับใช้เวลานานไหมครับเนี่ยอย่างเนี้ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะผืนนี้ก็ประมาณ4วันนะคะผืนนึงอ๋อนี่4วันค่ะแต่พี่เกเขาถนัดทำลายค่ะลายอะไรอ่ะแบบทำลายข้าวของพี่ไม่ถนัดทำลายพี่ถนัดขอลายลายเนี้ยผมอยากรู้มากเลยว่าใช้เวลาทำนานไหมใช้เวลาประสาทเมืองต่ำอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงผืนนี้นะคะลายประสาทเมืองต่ำขอช่วยคุณยายทำหนึ่งอันก่อนถิ่มแล้วก็แท่งเขาไปเออนี่เหรอป้าบเขาให้ป้าบเขาให้ปวดแขนยังพี่เก๋กระเป๋านี้น่ารักไหมเฮ้ยกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่เอกสารกระเป๋ากลางได้ด้วยนี่ใช่เป็นกระเป๋าใส่เอกสารฟันยางอ่อนหรือเปล่าเราดีจังเลยนี่เป็นเสื้อหนูอยากได้พอดีที่หนูบอกอยากพกไว้ที่กองแต่พอไปถึงกองก็ไม่กลางนอนพื้นเดี๋ยวพี่จะพาไปปั่นจักรยานข้างๆเนี้ยจริงหรอจริงคุณยายครับขอบคุณมากนะครับที่ดูแลที่สอนวิธีการทำเสื้อกบขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะมาจับเร็วถ่ายปั่นทะลุช่องมานะJourney the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota